โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมใน Brother Reaction ตะ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 อะไรวะเนี่ยเราจะมา Reaction Clip นะฮะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมเหมือนเราเคยดูผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ไปแล้วครับมีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงกับ Fresher นั่นแหละเด็กสมบัติเราเด็กสมบัติเด็กสมบัติทำไมพูดชื่อไทยเราเอาเทเชอร์สมบัติไงเด็กสมบัติเรานะครับเรียกกันว่าเด็กสมบัติใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนว่าขวดแบบว่าเด็กสมบูรณ์ขวดซีอิ๊วฝาอะไรสักอย่างเด็กสมบูรณ์ตาสมบัติอะไรวันนี้สิ่งที่เราจะมา react เกี่ยวกับเทเชอร์ก็คือเขาจะมีตัวอย่างเพลงอัลบั้มใหม่นะครับผมทั้งหมดมาให้ฟังกันโอเคงั้นผมว่าเรามาเริ่มดูกันก่อนเลยครับแต่ก่อนจะดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงครับดูเฮ้ยดูเบิ่งนี่เป็นไงผ้าห่มสวยไหมว้ายนี่ครับนี่เบบี้ฮานะเบบี้ชานะฮะคือเสื้อที่เราทำในงานมีดเหมือนกันเนาะที่เราขายงานมีดนะฮะมาคู่กับเสื้อบราเธอร์เลยครับผมเรามีไซส์ M L XL เหมือนกันนะครับนี่ครับผมถ้าใครสนใจหลังไมค์มาได้นะครับผมครับผมตัวนี้350 บาท350แต่ซื้อชั่วโมงนี้นะครับซื้อมาในภาย10นาทีก็350เหมือนเดิมพูดทำไมนะครับยังไงก็ฝากเสื้อตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะถ้าสนใจหลังไมค์มาได้นะครับมีไลน์แล้วมีแม่งก็ติดตามเพจกระชาบาเธอร์ครับผมโอเคจัดไปกับเด็กสมบัติเด็กสมบัติคลิปใหม่เกือบเด็กสมบูรณ์แล้ว Fresher The Second Step Chapter 2 Sampler เป็นตัวอย่างเพลงในอัลบั้มนะฮะมาดูกันมา The Second Step Chapter 2เฮ้ยโอ้โหเมายับแฮะเด็กสมบัติงานปาร์ตี้ทำไมเขาแฮดแล้วยังดูดีวะเราแฮดนี่คือแบบโอ้ยับหมาเราแฮดอ่ะโอ้สีของเทพอ่ะคือเฮ้ยโอ้นี่คือแบบเหมือนตัดส่วนหนึ่งของเพลงให้ไปโอ้โหเพลงพวกปาร์ตี้เฮ้ยมีหยุดด้วยโอ้เฮ้ยอุ้ยคนละสไตล์โวคิโนโวคิโนเฮ้ยโหเย้โวคิโนเฮ้ยโลไม่ใช่โลลิงคนละสไตล์กันเลยนะเออเมื่อกี้เฮ้ยมีเฮ้ยคนนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วตอนนี้แบ๊วมาเลยเอ๊ะมาเพลงนี้เหมือนเพลงแรปเลยนะเหมือนเพลงของยุคสมัยก่อนแรกๆเราดูครับเพลงของวงที่เป็นเพลงกับที่ไม่ได้ซูเปอร์จูเนียร์อีกเหมือนไหมอะไรคล้ายๆประมาณเฮ้ยเพลงเศร้าชัวร์ Thank you อาจารย์อารุโตอ๋อคือสองคนเหรอฟองเชดเคสคมกริบเดี๋ยวกูจะไปไว้ไอ้นี่ฮะอะไรจะไว้หางเต่าไม่ใช่หางเต่าขอฟังก่อนเฮ้ยโควิดดิค้างไว้ข้างในเอาไม่ใช่อ่ะใช่แหละกลั้นไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยนานาไปทำเก่งร้องเพลงเขาอีกแล้วเราฟังแล้วอินเดี๋ยวไม่มุดเล็ดหรอครับมุเล็ดโอ้โหดูความโพสดิว้าวโอ้โหน่าจะเป็นอัลบั้มที่เดือดมากอีกหนึ่งอัลบั้มเราไปฟังเพลงในอัลบั้มเขาได้เลยไหมพอเปิดมาอย่างนี้แล้วคือแบบอยากฟังอะนะเปิดเพลงนี้แล้วคืออยากฟังแล้วอะนะฮะไปเลยครับเพลงอะไรบ้างเพลงแรกกันโอ้เราไปที่เพลงแรกกันเลย Hello อ๋อเป็นเพลงไทเทิลเพลง Hello
Hello Hello ไม่ใช่ It's me ฮายอกซอคารุโตะมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงแล้วก็คอมโพสอ๋อเหรอโพสร่วมกับโปรดิวเซอร์ว่าคอมโพสเพลงนี้น่าสนใจขอฟังเต็มๆหน่อยไปดูครับ Hello เพลง Hello ที่เราฟังเพลงแรกเลยเนาะใช่ Hello Adele ครับ Let's go เท่มาอุ๊ยโหเท่ว่ะเปิดมาก็เท่แล้วเฮ้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  yeahอืมไอซ์แลนด์คลับอืมโอ้เดี๋ยว EDM หน่อยๆได้ใช่ไหมแบบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เป็นแคปเป็นเฮ้าส์หน่อยต้องชอบอันนี้กันนะอืมเฮ้ยเท่นะจริงๆอ่ะคุณสภาพเปิดในผับเกาหลีแล้วเต้นโอ้โหอย่างมันโดนแด่เอ๊ะเพลงนี้ออกว้าวเดี๋ยวนี้เขาฮิตใส่เสื้อบอลออก MV กันนะเออนะตั้งแต่แบ็คพิงค์แล้วเฮ้ยโหวันนี้ผมสีผมเท่นะพี่คาดผมเท่ผมหมวกกันนะหมวกโอ้โหตายเฮ้ยมีภาษาไทยด้วยก็คือสวัสดีอ่ะเอออ่านย้อนโอ้โหท่อนนี้โคตรหายเลยโอ้มันปาฏิหาริย์ If I meet you อะไรคุณดูว่าจักรยานได้มาจักรยานนี่ไปจูจีไปโอ้โหไม่มาไปเฮ้ยยาวเดี๋ยวนี้แบบก็เอ็มดีเกาหลีนี่อย่างน้อยต้องมีพุกมีพุกมีคนต้องมีเซตเดือดอันนี้แค่ใช้ทุกทีน้อยมากนะไอ้ดูใช่เป็นไม่มีตัวหลังเซตแบบเซตเลยเซตตัวตัวเพลงแนวแดนโอ้โหอย่างฟรีเฮ้ยสมก็เป็นเพลงเปิดดีนะเออฮัลโหลแบบคือเคนมาเขากำลังจะแบบคือเขาอินเตอร์เนชั่นแนลแหละแต่เหมือนแบบทำความรู้จักทักทายให้เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเออทักทายแฟนๆอะไรเงี้ยทุกชาติอะไรประมาณนี้ฮัลโหลอาจจะผิดไปไม่ก็ได้นะไม่รู้แต่เขาต่อกันที่เพลงต่อไปเอ็มเป็นสเตทเป็นสเตทโอเคเป็นเฮลโหลเพลงเดิมก่อนใช่ไหมเฮลโหลเพลงเดิมแต่บนสเตทเป็นการแสดงของเขาบนเวทีนะโอ้โหคืออันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบปากอันเนี้ยแค่ข้างไฟเขาบอกเฮ้ยโอ้โหขอดูไอเทมโอ้โอเคโอเคโอ้โหโอ้โหมีแต่เสียงกรี๊ดก็รู้ความยิ่งใหญ่เฮ้ยว้าวโอ้คือถ้าเป็นแบบว่าทัวร์อัลบั้มนี้มีเพลงนี้ต้องเป็นเพลงเปิดนะนะครับแฟนคลับไม่เปิดก็ปิดไม่เปิดก็ปิดใช่สังเกตดูดีๆว่าบางคนเป็นเฮดเซตเราก็เป็นไมค์ไม่ถูกไหมเพราะว่าแล้วแต่คนถนัดไงใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถ้าเกินถ้าเราได้สองอันนี้ใส่สองอันได้ไหมได้ได้เซตแล้วก็ถือไมค์ด้วยไม่ช่วยอยู่แล้วได้เอ้ยน่าสนใจมากเลยเป็นทั้งแบบทั้งตัว MV แล้วก็ตัวสเตจนะครับที่แบบที่มีโอกาสได้ดูของเพลง Hello เนาะของเพลง Hello คือต้องบอกว่าตัวเพลงเนี่ยออกมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าตัว MV ยังออกมาไม่หมดเราก็เลย
เราเก็บไว้ดีกว่าเราขอรอแอคดีทั้งเพลงทั้งเอ็มวีครับผมมันน่าจะแบบอลังมากจากที่เราเห็นแต่เปิดมาแบบนี้เหมาะดีเลยเหมาะกับเป็นเพลงเปิดเพราะเพลงฮัลโหลเลยเปิดเป็นเพลงทักทายแฟนเนาะคือถ้าคือปกติเนี่ยถ้าเท่าที่รู้มาเนี่ยการทำเพลงเนี่ยมันคือแบบการไล่เนาะหมายถึงว่าการทำเพลงอัลบั้มก็คือการเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องจากบนมาล่างอะไรเงี้ยนี่คือการเปิดคือ say hi to แฟนคลับถึงใครก็ตามที่เข้ามาฟังโหเราเพิ่งเห็นนะครับว่าในอัลบั้มเนี่ยเขาจะมีการแบ่งยูนิตด้วยว่ายูนิตแรกมีกี่ใครมีใครบ้างแบ่งกันเป็นเพลงอะไรบ้างซึ่งน่าสนใจมากครับเราเห็นหมดแล้วแหละแต่เรารอ MV ออกมาใช่ก็ต้องเห็นในทีเซอร์แล้วเนาะว่าใครแยกออกมาทำบ้างแล้วก็เหมือนได้ทำในสไตล์ของตัวเองด้วยที่เราเห็นเนาะใช่ใช่เพราะแบบแต่ละเพลงนี่คนละสไตล์นะใช่ถ้าเราดูตัวในทีเซอร์เมื่อกี้คือโหฉีกคนละทางเลยแต่เจ๋งครับผมโหสมบัติให้ฟิลเหมือนผมฟังเพลงเหมือนฟังเพลง BTS เพลงpermission to dance อ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันโบวายรู้สึกมัน international มากคือใช้ภาษาที่แบบว่าใช่ๆไม่ต้องไม่ใช่คนเกาหลีก็ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยร้องได้อ่ะเออนะคิดดูว่าเพลงนี้เปิดในผับอ่ะเฮ้ยโหลเฮ้ยโหลเฮ้ยโหลแล้วสภาพคนเต้นพร้อมกันท่านี้แล้วเราคิดว่าท่าเต้นเป็นท่าที่แบบจำง่ายคือไม่ได้เต้นยากเกินไปเป็นท่าที่สามารถดูแบบลายหลวมๆได้ว่าอ๋อเต้นยังไงอ่ะคุณไม่ต้องมีลายเท้าแบบเขาก็ได้คุณแค่เอามืออย่างนี้ก็แค่นี้ก็มันแล้วเฮลโลเฮลโลแค่นี้ก็มันแล้วเฮลโลเฮลโลแต่ว่าต้องระวังต้องจับเดี๋ยวไม่จับกระเบื้องหน่อยนะฮะเดี๋ยวคนโล2โลโอเคครับโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นการคัมแบ็คที่สมบูรณ์แบบนะดีเลยอ่ะถูกน่าสนุกเลยตื่นเต้นสำหรับเดี๋ยวเรารอฟังเพลงต่อไปของเขาก็จะมีเพลงที่เราดูไม่ครับมี Volcano มี Clap แล้วก็มี Thank You ครับคุณแต่ละเพลงผมว่าตะกี้เราได้ดูละต้องไปติดตามน่าจะต้องเดือดแน่นอนครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามพวกเรา3คนนะครับผม reaction ในวันนี้ถ้ามีตรงไหนมีข้อมูลใดผิดพลาดไปพวกเรา3คนขออภัยด้วยนะครับครับผมครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลสนุก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 ต้องตามขึ้นเหรอต้องตามขึ้นต้องลงบ้าเฉย